สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะทางช่อง MV News นะคะ21และ104แล้วก็ Thai Variety นะคะ69เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะกับศาสตร์ไพ่พรหมยานวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษนะคะก็จะเจอกับศาสตร์ไพ่พรหมยานตอนนี้ฝนพรหมยานแล้วก็แขกรับเชิญวันนี้มี2ท่านนะคะต้องบอกก่อนเป็นวิทยากรที่มาจากศาสตร์ไพ่พรหมยานเป็นวาระพิเศษที่ต้องได้เจอกันถึง2ท่านด้วยกันนะคะรับชมรายการบ้านโหราศาสตร์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ทั้งออนไลน์หรือ TikTok ก็ตามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเวลาทุกคนอย่าลืมนะคะ 10.25 10:25 ถึงเวลาเที่ยงนะคะแล้วก็วันนี้พบกับฝนพรหมยานและอาจารย์กะทิพรหมยานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่อาจารย์กะทิกรี๊ดออกมาสิคะกรี๊ดออกมาวันนี้พิเศษค่ะอย่ากลั้นไว้ค่ะกรี๊ดออกมาค่ะกรี๊ดทำไมก่อนพรหมยาน2คนเจอกันเป็นวาระพิเศษของ16ปีอาจารย์กะทิใช่ค่ะนะคะเราก็เพิ่งได้ไปงานไหว้ครูกันมาใช่นะคะกี่ปีแล้วนะ16ปีของสถาบันพรหมยานพยากรณ์นะคะเรามีภาพมาฝากด้วยค่ะอยากให้ทางทีมงานขึ้นให้เลยนะคะเนื่องในครบรอบ16ปีของสถาบันพรหมยานเราก็ได้จัดงานไหว้ครูขึ้นทุกๆปีนะคะโดยครั้งนี้เราไปจัดกันที่หอประชุมกองทัพเรือนะคะซึ่งไพ่พรหมยานเนี่ยคิดค้นโดยอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะแล้วทุกๆปีเราก็จะไปไหว้ครูกันนะคะใช่ครั้งนี้เป็นไหว้ครูเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566นะคะทุกทีเราจะไหว้ครูกันที่วัดสะเกดแต่ว่าปีนี้พิเศษค่ะเนื่องจากพี่น้องชาวพรหมยานเราค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยย้ายไปจัดที่หอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณคือปีที่แล้วไอพระงาทิปีที่แล้วพันคนวัดแน่นมากปีนี้2,000ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย 2,244 คนยังไม่นับผู้ติดตามทางสถาบันจำเป็นจะต้องไปที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคาดว่าปีหน้าคงจะไปที่ Royal Paragon Hall นะคะต่อเลยค่ะกะทิก็นะคะก็ในช่วงต้นของช่วงเช้าเนี่ยเราก็ได้มีการทำบุญนะคะพระทั้งหมดเนี่ยเชิญมาจากนิมนต์มาจากวัดสะเกดที่ละนิมนต์มาจากพระวัดสะเกดนะคะช่วงเช้าเรามีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายสังฆทานแล้วก็ถวายพระทหารเช้าให้กับพระสงฆ์จำนวน9รูปนะคะนิมนต์มาจากวัดสะเกดนะคะก็คือ เป็นวัดที่ไพ่พรหมยานเกิดที่นั่นนะคะสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดเป็นคนตั้งชื่อให้ว่าพรหมยานนะคะเราก็จะผูกพันกับวัดสะเกดพอสมควรนะคะในการมากค่ะในการทำบุญครั้งนี้เราก็น้อมบุญให้กับครูบาอาจารย์นะคะเพื่อให้ท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะโดยอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกผู้คิดค้นศาสตร์เนี่ยเป็นคนทำพิธีเองนะคะแล้วก็จะทำพิธีบวงสรวงตามประเพณีถูกต้องตามศาสตร์ของพระราชพรหมยานก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะประมาณ9โมงกว่าแล้วก็จะเริ่มประมาณ9โมง19นาทีแล้วก็เริ่มเข้าพิธีบวงสรวงนะคะบวงสรวงเทพพรหมครูบาอาจารย์ในไพ่พรหมยานทุกๆพระองค์อาจารย์เขาจะเป็นเมื่อสมัยก่อนต้องบอกก่อนนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่พรหมยานวันนี้เราจะพูดกันถึงงานไหว้ครูนกทิ16ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยไม่ประมาณ5ปีหลังอาจารย์เขาจะเป็นคนบวงสรวงเองใช่ค่ะเขาบอกว่าเพื่อกระชับให้เวลาลูกศิษย์ให้ใช้เวลาได้น้อยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่อาจารย์ได้กำลังจุดธูปนะคะเหมือนบูชาเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูอยู่ในไพ่พรหมยานทุกๆพระองค์ซึ่งสิ่งที่ที่ชอบมากก็คือตอนที่อาจารย์ท่านเปิดไพ่เป็นเสียงหลวงพ่อนำสวดอัญเชิญเทวดานะคะก็รู้สึกดีมากๆที่ได้ยินเสียงหลวงพ่ออีกครั้งนะคะแล้วก็ในไพ่พรหมยานเนี่ยในพิธีเนี่ยเราจะครอบเสียงครูทั้งหมด5เสียงนะคะเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ทั้งหมด5เสียงนี้มีเสียงอะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่เราครอบกันก็คือพระพิฆเนศเสียงของพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแล้วก็โชคลาภนะคะต่อมาเป็นเสียงของท่านพญาพิเภกเป็นเทพแห่งการพยากรณ์ในสายของพรหมยานพยากรณ์นะคะต่อมาเป็นพระบรมครูปู่ฤาษีเป็นตัวแทนของหัวหน้าฤาษีทั้ง108พระองค์นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเสียงของพระอินทร์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์หัวหน้าเทวดานะคะแล้วก็ขาดไปได้เลยเสียงของพระพรหมค่ะเป็นพรหมผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเราก็จะไปมีตัวแทน5เสียงเนี่ยที่จะครอบกันประจำทุกๆวันไหว้ครูนะคะเป็นสถาบันคาดว่าตอนนี้เป็นสถาบันเดียวที่ครอบถึง5เสียงด้วยกันในยุคก่อนๆเนี่ยลูกศิษย์ยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์ยังคงครอบเสียงต่อเสียงได้แต่ปีนี้เป็น
พิเศษคือ2,000กว่าคนจะให้ครอบวันเดียวในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยค่อนข้างจะยากก็เลยมีพิธีที่ผ่านอาจารย์ต้องใช้พลังเบ่งวิทยายุทธ์ที่มีนะคะเห็นนะคะเพื่อส่งไปทำสายสินค่ะอาจารย์ก็จะครอบไว้อยู่ในฌานสมาธิตลอดเวลาเลยใช่แล้วก็ห่วงใยอาจารย์ด้วยนะคะโดยการที่แบบต้องเข้าใจว่าต้องควบคุมงาน16ปีที่ลูกศิษย์ประมาณ 2-3,000 คนแล้วตอนนี้นะคะสอนรุ่นหนึ่งก็200กว่าท่านแล้วตอนนี้โอ้โหเยอะมากค่ะใช่สมัยก่อนตอนที่ฝนกะทิเรียนน่ะยังไม่เท่านี้50คนบางรุ่น6คน10กว่าคนค่ะไม่แน่ไม่นอนด้วยบางทีก็จะจัดเลื่อนบ้างเพราะคนจำนวนไม่ได้ปัจจุบันไม่ต้องนะคะจองคิวได้ถึงเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วตอนนี้ใช่ค่ะนะคะลูกศิษย์ก็เยอะนี่ค่ะก็จะโยงสายสินมาจากใบสีใหญ่นะคะแล้วก็มาที่พระพุทธรูปนะคะที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วก็มาที่พระเศียรทั้ง5พระเศียรแล้วก็มาพันที่รอบตัวอาจารย์เลยนะคะแล้วก็ส่งกระแสมาในมณฑลพิธีนะคะก็จะมีมงคลให้ทุกๆคนนะคะซึ่งเห็นอาจารย์พรหมยานบอกว่าเสียงแต่ละเสียงนั้นหนักมากเหมือนกระแสพลังส่งมาเยอะมากนะคะแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนก็ได้รับถึงกระแสพลังที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมาทางสายสินนะคะค่ะก็เป็นที่ประทับใจของหลายๆคนนะคะใช่แล้วเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีการโยงสายสินมานะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราได้ของที่ระลึกกันด้วยนะคะหลังจากที่ครอบเสียรครบแล้วนะคะเล่าสิได้อะไรทีโอเคมีภาพมาฝากด้วยค่ะนี่เป็นรูปยันของพระคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็เป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นแผ่นเดียวกันเป็นไพ่ครูท่านผู้ชมใช่ค่ะไพ่ครูก็มีพระอัญญาโกฏัญญะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านท้ามหาพรหมแล้วก็ท่านพญาภิเภกนะคะและด้านหลังก็เป็นยันพระคาถาเงินล้านของสถาบันพรหมยานอันนี้ได้รับกันทุกคนเป็นที่ระลึกนะคะเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังให้ยันพระคาถาเงินล้านที่เป็นแบบโลหะด้วยนะคะอันนี้ให้เป็นที่ระลึกติดตัวทุกๆคนแล้วก็ถ้าท่านใดประสงค์อยากจะทำบุญก็มีก็ลงไปทำบุญได้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีภาพทำบุญมาฝากด้วยนะคะแล้วก็มีเข็มกัดเหรียญของหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ด้วยนะคะเป็นที่ระลึกอันนี้สวยงามมากค่ะใส่กล่องมาอย่างดีเป็นเพชรเรียบร้อยแล้วก็สวยมากประทับใจแล้วทุกๆครั้งในงานไหว้ครูเนี่ยค่ะเป็นธรรมเนียมของสถาบันภูมิยานที่เราจะต้องมีของที่ระลึกที่เป็นเข็มกัดของเข็มกัดเนี่ยแต่ละรุ่นเพื่ออะไรทีเพื่อเข้าพิธีใช่ก็จะมีตัวเลขว่าเข้าลำดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเราเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็เก็บไปเป็นของที่ระลึกนะคะครั้งนี้เป็นเข็มกัดของรูปพระเท้าทศรถนะคะซึ่งเป็นเท้าจตุมหาราชิกาครั้งที่16ใช่เป็นครั้งที่16เป็นเทวดาที่ดูแลปกป้องคุ้มภัยทางทิศตะวันออกนะคะดูแลคนทันท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีระบำเนี่ยนะคะซึ่งพี่ฝนเองเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องมาที่พี่ฝนเลยนะคะ นี่ค่ะเครื่องราชเป็นที่ระลึกที่เราเก็บกันมานะคะสาระไปที่กะทิไร้สาระมาที่คุณฝนนะคะค่ะนี่ค่ะเครื่องราชนี่คือของที่ระลึกที่ทุกๆคนจะต้องเก็บไว้ทุกปีเมื่อเวลาเราผ่านเข้าพิธีไหว้ครูนะคะอย่างพี่ฝนเนี่ยเห็นมาเต็มเลยนะคะพี่ฝนไหว้ครูมาหลายปีมากพี่ฝนรุ่นที่เท่าไหร่คะรุ่นที่10ค่ะรุ่นที่10ค่ะเรียนในปีที่กำเนิดไพ่พรหมยานเจออาจารย์พรหมยานในทีวีก็เลยตัดสินใจไปเรียนพ.ศ.อะไรครับพี่ฝนจำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรู้อายุโอเคอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเหมือนพี่ขิงเพื่อนนะเนาะก็เลยประดิษฐ์ขึ้นมาว่าเป็นเครื่องราชราษฎรเป็นของคิดสร้างสรรค์มากค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากเป็นนางงามแต่ขามีเท่านี้ค่ะแม่ให้มานิดนึงก็เลยไม่ได้สูงโปร่งพอก็เลยไปขิงเพื่อนนะคะไปขิงน้องๆว่าแบบโอ้ยเธอฉันไหว้มาเยอะอะเธอฉันมีทุกปีเธอตัวเธอหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้ลูกน้องได้เห็นด้วยนะว่าโอ้แต่ละปีเราก็เป็นเข็มกัดที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็มีการออกแบบมาอย่างสวยงามดิฉันได้ออกแบบมาถึง14ปีนี่นะคะผู้อยู่เบื้องหลังใช่สถาบันพรหมยานใช่ก็ตอนนี้เป็นอยู่ข้างหลังไปอีกเพราะตัวเตี้ยไงมองไม่เห็น 2,000 กว่าคน อาจารย์ก็เลยจะมองไม่เห็นกันขนาดจะเจอกะทิเรายังเจอตอนใกล้ๆจะกลับบ้านแล้วพี่ฝนไม่เจอเพราะว่าคนเยอะมากค่ะแล้วพี่ฝนก็เตี้ยด้วยไงพอส้นสูงไม่มีอย่าย้ำเยอะเข่าพังอย่าย้ำเยอะก็มองไม่เห็นอยากโอ๊ยน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอะไรอย่างงี้ค่ะก็นี่พี่หนูนาก็ไปเจอกันตอนที่อยู่ข้างล่างแล้วเดินตามหากันใช่ของอาจารย์มีเสนอเพลง
แต่เราก็หากันจนเจอเราก็หาได้โรแมนติกค่ะอาจารย์กะทิก็เป็นรุ่นที่18นะคะปี2553ค่ะเป็นรุ่นน้องพี่ฝนนะคะฝนอยู่รุ่น10ฮะเป็นปีแรกที่กำเนิดไพ่พรหมยานปัจจุบันเนี่ยไพ่พรหมยาน16ปีแล้วลูกศิษย์ประมาณ 3,000 กว่าท่านแล้วแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้เขาดังอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกผู้คิดค้นไพ่พรหมยานเป็นไพ่ชุดเดียวชุดไพ่ไทยชุดแรกชุดเดียวที่ครบองค์เมื่อก่อนเนี้ยเราอยู่ในยุคนั้นต้องบอกทุกคนนะในยุคก่อนเนี่ยอาจารย์ก็อายุยังน้อยผลก็อายุยังน้อยโดนขิงค่ะขิงยังไงคะโดนขิงว่าแบบจะแม่นยำจากไหนไพ่ลิเกเพราะว่าหน้าไพ่เราเป็นเทพพรหมวรรณคดีไทยวันนี้ได้พิสูจน์แล้วค่ะ16ปีที่ผ่านมาไพ่พรหมยานไม่แพ้ใครแล้วก็เป็นไพ่ของคนไทยเราก็ควรภูมิใจในความเป็นไทยของเราด้วยว่าคิดค้นโดยคนไทยและยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกไปต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวนางก็จะไปอีกแล้วมีสัญจรไปอีกใช่นะคะตอนนี้ดังมากค่ะไพ่พรหมยานค่ะค่ะแล้วก็สากลแล้วผู้คิดค้นเนี่ยสังเกตนะคะวันนั้นอาจารย์เขาจะรอวันเดียวสังเกตหน้าเขาจะบริ้งมากโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์โบท็อกเขาจะผ่องเขาจะหล่อมากอาจารย์เขาบอกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีถือศีลกินเจมา5วันโดยปกติก่อนงานไหว้ครูทุกๆครั้งในโบราณการที่ใครบางคนจะครอบเศียรให้กับลูกศิษย์ต้องบอกก่อนนะคะโบราณแม้กระทั่งในคุณแผนก็ตามนะตีใหญ่ก็ตามนะอันนี้กล่าวเลยแหละใช่ว่าจะต้องมีการถือศีลก่อน 5-7 วันศีล8นะไม่งั้นน่ะจะไม่สามารถมี 5G สื่อสารกับพระพุทธองค์คงแม่มอบให้กับคนที่ศีลเปื้อนแล้วท่านต้องทำหน้าที่นั้นมันต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เขาจะไม่เคยพูดว่าเขาถือศีลแต่เขาถือเขาบอกบนเวทีเลยแต่ก่อนเขาไม่บอกเขาชอบอมเดี๋ยวนี้เขาไม่อมเขาบอกเขาจะต้องสื่อทำตัวให้ผ่องแผ้วแล้วเขาก็มาการที่จะทำต้องกินเจมาก่อนแล้วก็จะต้องหิ้วลูกศิษย์เห็นบอกว่าเสียงเครือวันปากปลื้มลูกศิษย์เยอะขนาดนี้อาจารย์ก็ดูอาจารย์เขาก็เต็มที่นะคะแล้วก็มีความตั้งใจให้กับลูกศิษย์นะคะยิ่งตอนนี้ลูกศิษย์เยอะมากใช่นะคะก็กะทิบอกไปแล้วว่าปีนี้เป็นการครอบด้วยสายศิลป์ใช่โชว์ไปเลยกะทิอ๋อค่ะอันนี้คือเป็นภาพของอาจารย์กะทิที่ครอบศีรษะครูครอบเศียรครูเมื่อรุ่นแรกๆนะคะรุ่นแรกๆเราจัดกันที่วิหารอรรถรสในวัดสะเกษนะคะก็จะแบบง่ายๆนะคะยังไม่มีปรำพิธีเขาเรียกอะไรเวทียกสูงยังไม่มีก็เป็นเรียบง่ายๆใกล้ชิดกันระหว่างครูบาอาจารย์นะคะครอบทั้งหมด5เศียรเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้ได้ครอบกับ เข้าไปในเศียรจริงๆเลยนะคะก็เป็นที่ระลึกที่เราถ่ายรูปเก็บไว้สมัยก่อนฮะสมัยก่อนที่วิหารอรรถรสเนี่ยต้องบอกเป็นสถาบันเดียวนะต้องไม่รู้จะขอบคุณหรือกล่าวสิ่งใดที่สถาบันพรหมยานพยากรณ์เนี่ยได้รับโอกาสให้ใช้ในพระวิหารอรรถรสที่วัดสะเกษแล้วก็ใช้ในบริเวณวิหารอรรถรสเลยซึ่งวิหารอรรถรสมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆก็เป็นสถาบันดูดวงพูดตรงๆว่าสถาบันเดียวที่ได้รับโอกาสจากใช้สถานที่จากวัดหลวงที่ได้เข้าไปใช้สถานที่แต่ปีนี้เนื่องจากประชากรเราแบบล้นหลามมากนะคะก็เลยต้องย้ายสถานที่แล้วก็ใครที่เคยครอบเศียรก็จะเก็บภาพไว้นะคะอย่าเพิ่งไปลบนะคะที่เก็บไว้ในมือถือทั้งหลายเนี่ยเก็บไว้เถอะค่ะเป็นความภาคภูมิใจของพรหมยานแต่ทุกคนคะอย่าลืมนะคะที่กับฝนมารวมกันกรีดออกมาแล้วเนี่ยใครอยากดูดวงวันนี้กะทิทำกันบ้านมาให้ทุกคนเรียบร้อยละนะคะสำหรับผู้ชมทั้ง7วันแล้วก็ที่สำคัญใครอยากฝากคำถามเกี่ยวกับการดูดวงไว้จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดก็จะดีมากนะคะแต่ไพ่พรหมยานเนี่ยบอกเลยว่าถามคำถามให้แคบที่สุดจะตอบได้แม่นยำที่สุดแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเบรกหน้าฮะทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ.2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนป
ประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100-200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นน่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ต่อไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั่นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะใครมาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป 20-30 ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินบริจาคทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพระยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่029215023มาค่ะพบกับรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะและวันนี้นะคะสุดสวยของเราได้มาแล้วมาถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับพิธีกรค่ะคุณบงกตศรีมังคระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ที่สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้พิเศษจริงได้พูดคำนี้พิเศษมากนะวันนี้ขออนุญาตอาจารย์ฝนเป็นพิธีกรดำเนินรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะแล้วต่อไปทุกวันเสาร์ก็จะเป็นตลอดไปเบาได้เบาแม่สวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราก็มา3สาว3สไตล์3สีค่ะดีงามแม่หุยวันนี้ปากแม่สวยมากเลยแม่โอ้ยลักษมีลิปเวลเวทลิปแมตค่ะแต่สวยจริงนะนะคะของหนูนาเองนะคะคุณตายแม่ปากแม่ไม่มีขุยเลยอ่ะอ่ะใช่ปากอิ่มมากเลยปากอิ่มไม่ตกล่องนะคะจะบอกว่าสายมูนะคะอย่างเราถ้าทำอะไรไม่มูไม่ใช่บงกตนะคะต้องบอกว่าคือเฮ้ยพูดแล้วเปิดขายของจริงไม่ได้อยากจะขายของนะคะแต่จะบอกว่าลิปที่ทาอยู่มาเป็นเดือนๆถ้าใครสังเกตก็จะรู้ว่าอันนั้นคือลิปของบงกตในแบรนด์ลักษมีพ่อแม่ลักษมีก็เรียกว่าเราศรัทธาเรานับถืออยู่แล้วแล้วก็ขอชื่อท่านนำมาเป็นแบรนด์ของตัวเองนั่นคือแบรนด์ลักษมีอันนี้ที่บ้านนี่ต้องบอกว่าของเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะคะเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้สิไม่ใช่วันก่อนแล้วที่ดูมันนั่งแพ็คจากอะไรหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ขออนุญาตนะคะทางสถานีก็คือว่าเอามาวางเผื่อหลายๆคนจะมาสายมูเดียวกับเรามี7สี7พลังเจ็ดความรุ่งโรจน์ร่ำรวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่หนูนาเชื่อว่าคือตัวเองใช้แล้วตัวเองมีความสุขแล้วก็เลยนำมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองใช้ชื่อแบรนด์ว่าลักษมีค่ะนะคะเดี๋ยวก็รายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากัน okay. แต่ว่าแค่มาเกริ่นให้ฟังว่าวันนี้ยกมาทั้งลังแบบเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาเล่าอันนี้คือแบรนด์ของหนูนาถ้าใครใช้ลิปสติกนะคะมี7สีด้วยกันเดี๋ยวหนูนาจะมาให้รายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงแต่ว่าเป็นลิปที่ผ่านพิธีกรรมไปแต่ละที่เราเอาแบรนด์นี้เราเอาชื่อลักษมีลิปเนี่ยไปเข้าพิธีในแต่ละที่แต่ละสีก็จะมีอะไรที่ต่างกันอ่ะอันนี้โลโก้โลโก้เดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาเล่าเห็นไหมเขาก็ยิงเข้ามาเรื่อยๆไงก็ชอบอ่ะจริงๆแล้วอ่ะฝนเนี่ยทักพี่หนูนาก่อนใช่ทุกๆครั้งที่เราเจอกันบอกโทษนะคะพี่หนูนาไปทำอะไรกับปากมาทำไมปากเหมือนไปฉีดปากใช่ป่ะเหมือนไปฉีดปากพี่หนูนาไปฉีดปากมาหรือเปล่าไม่ได้ฉีดค่ะอันนี้ปากธรรมชาติของเราพี่หนูนาก็ตอบว่าไม่ก็ลักษมีไงอุตายทำไมใช้แล้วไม่ต้องฉีดปาก
ดีจังเลยแค่นั้นก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของลักษมีลิปเวลเวทลิปแมทชุ่มชื้นเป็นแมทแล้วก็ไม่หลุดไม่ลอกแล้วก็อิ่มอวบอิ่มค่ะอวบอิ่มแต่ยังหิวอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องลักษมีเดี๋ยวค่อยมาคุยละเอียดแล้วให้ชมเนื้อกันอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์กะทิบอกว่าเชิญชวนเป็นสะพานบุญอ๋อค่ะก็ตอนที่เราไปไหว้ครูคุณหนูนานี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคมยานกันนะคะสิบน้องค่ะสิบน้องรุ่น64ค่ะพี่ๆ10 18 64 10 18 64 10 18 64ไปรวมบอกเลขอะไรหรือเปล่า18 64 10ใช่ป่ะ10นี่เดี๋ยวขิงก่อนน้องไม่มีขิงขิงก่อนเครื่องราชน้องมีไม่ครบก่อนขิงน้องก่อนแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบนะฉันคือ Miss Grand พรหมยานค่ะก็ครั้งนี้เราได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะก็เป็นแผ่นทองที่อาจารย์พรหมยานได้เตรียมไว้สำหรับใครที่อยากจะทำบุญนะคะก็ทำบุญแผ่นทองหล่อพระประธานสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดินะคะในงานเนี้ยเราได้รวบรวมเงินคือเราทำบุญกันมาได้สักระยะแล้วนะคะแล้วก็ในงานเนี้ยเราได้รวบรวมเงินสดกันอีกทีได้ยอดทั้งหมด 195,510 บาทนะคะฟังอีกครั้งนะคะเผื่อเอาตัวเลขไปลุ้นกันนะคะ 190,510 บาทค่ะก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะ190510หรอ190510อ๋อเหรอดีๆนะคะแล้วก็มาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิค่ะค่ะนะคะก็อนุโมทนาบุญนะคะสลอยหลายท่านที่ได้ร่วมบุญกันไปแล้วที่เชิญชวนเพราะบอกแล้วว่ารายการบ้านโหราศาสตร์ของเราไม่ใช่แค่การพยากรณ์แต่เราต้องทำบุญกันนะคะเรามาเป็นสะพานบุญคนละนิดคนละหน่อยเราก็ได้บุญนะฮะเราก็จะได้สวยสดงดงามมันแบบนี้ใช่เดี๋ยวจะได้เปล่งปังปากแม่ก็อวบอิ่มหนูก็ผุดผ่องปังอ้าวเปิดสายรายการสดนะคะคุณผู้ชมขาโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้มากัน3คน3พลังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะ02-107-3995หรือ02-107-3998ในเพจเข้ามาทักทายกันอาจารย์อ่านไปทักทายกันหรือยังคะยังสวัสดีพี่พัทรประพรด้วยคิดถึงเหลือเกินหนูก็คิดถึงพี่พัทรประพรสวัสดีกรีดค่ะก็ตะกี้ฝนกรีดค่ะฝนบอกกรีดมีแม่มีกรีดสิคะกรีดค่ะกรีดกรีดอย่ากกลั้นมันออกมาอ่าเหรอกรีดออกมาให้สุดพลังกรีดออกมามันเป็นมีมใน TikTok แม่อ่าเหรอคะของพี่ยุทธทันสมัยนะคะแล้วขอดูดวงด้วยนะคะวันนี้1มิถุนายนนะคะมีโชคมั้ยคะหรือต่างประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะถ้ามีได้จากสิ่งใดควรทำสิ่งใดให้โชคคะอาจารย์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝนก่อนเลยอาจารย์ฝนเชิญค่ะที่ชักโยนนะเนี่ยเอาที่ชักโยนอาจารย์ที่เขาเตรียมแบบเป็นรายสัปดาห์มาให้แล้วเอาได้ได้อาจารย์ฝนก็รับผิดชอบที่ชักโยนนี่เหมือนแบบพี่น้องแบบมาด้วยกันแล้วก็แบบเกี่ยงเกี่ยงนึกออกปะวันหลังรวมพลังไหมโอเคได้เอาพยานมาทุกรุ่นมายืนแล้วก็บอกว่าไงรู้ป่ะอันนี้เธอสิอันนี้เธอสิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูจัดสรรพอดีเตรียมหน้าจอมาสำหรับอันนี้ฉันเนี่ยสิอันนี้โอเคพี่พัทรพรค่ะช่วงนี้หุ้นไม่เอาไม่น่ารักต้องบอกว่าต่างประเทศนะคะเนี่ยชอบพี่พัทรพรตรงนี้จะมีคำถามนะคะจะมีโชคหวยไทยหรือต่างประเทศดีกว่าก็จะบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นต่างประเทศที่มันมีบ่อยจะได้น้อยแต่ยังไม่ได้เสียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของในประเทศนะคะก็ลองตัวเลขที่อาจารย์กะทิบอกไปก่อนว่าที่สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิเมื่อสักครู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ของพี่เน้นต่างประเทศแต่ไม่เยอะนะคะพี่พัทรประพรอันเป็นที่รักของหนูนะคะค่ะไม่เงียบนะคะแม่ไม่เงียบนะคะนะคะก็อ๋อลืมไปคิดว่าเขาโทรมาเอาหรออันนี้ในเพจในเพจนะคะคุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะรายการบ้านโหราศาสตร์อาจารย์กะทิอาจารย์ฝนแล้วก็พิธีกรคุณหนูนาสวัสดีค่ะคุณเมย์บอกว่าขอน้อมกราบรับพรบุญกุศลอันดีงามอันประเสริฐทั้งหลายนะคะแล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญค่ะสาธุนะคะสาธุคุณเมย์ก็เลยให้วันเดือนปีเกิดมานะคะคุณเมย์นะคะอายุ38ปีเกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2528ปีฉลูค่ะสุขภาพไม่สบายบ่อยนะคะเป็นความดันสูงไขมันภูมิแพ้เป็นประจำจะได้งานใหม่ที่บริษัททัวร์ใกล้บ้านเมื่อไหร่คะแล้วจะมีอุปสรรคในเรื่องการดำเนินชีวิตหรือเปล่าคะอาจารย์ฝนอาจารย์ได้งานแล้วบริษัททัวร์แล้วถูกไหมคะไปเริ่มต้นใหม่เถอะตัวเองเปลี่ยน mindset อายุยังน้อยสุขภาพไม่ดีเกิดจากอะไรค่ะจากไพ่เนี่ยจากไพ่พรหมยานเนี่ยตอบเลยค่ะน้องเมย์อันเป็นที่รัก
ดื่มน้ำให้มากเองค่ะแล้วก็อย่ากลั้นปัสสาวะเหมือนอย่ากั้นกีดนะนะคะแล้วก็นอนหลับกลางคืนให้เต็มให้ลึกค่ะแล้วก็งานที่ไปพอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่แนะนำคุณเมย์ก็คือคุณเมย์คะคุณเมย์ต้องตรงนี้ฮะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองดูจากไพ่แล้วเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่บางทีเราไปเจอคุณเมย์อาจจะรู้สึกว่าเจ้านายหรือคนรอบตัวไม่ได้ดั่งใจมันเป็นวิธีของการที่เราจะปรับความคิดนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยแหละนะคะขอให้โชคดีและแข็งแรงค่ะคุณณัฐทิชาสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนอาจารย์กะทิสวัสดีค่ะหนูนามาแล้วนะคะอาจารย์กะทิบอกสวัสดีทุกคนนะคะทักทายทุกท่านนะคะเข้ามาในเพจของเราแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ถือว่าเราจัดรายการร่วมกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์กะทิเนี่ยสิ่งที่เตรียมมาแน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีโทรก็ไม่ติดก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของ Facebook เดี๋ยวมาฟังอาจารย์กะทิค่ะอาจารย์ที่เตรียมการพยากรณ์ดวงชะตาผ่านไพ่พรหมยานในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะอาจารย์ไล่เป็นวันๆใช่ไหมคะว่าเราจะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตลอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งสัปดาห์เนี่ยค่ะดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรบ้างเชิญอาจารย์กะทิค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้คำพยากรณ์1สัปดาห์ข้างหน้าก็คือตั้งแต่วันเสาร์ที่27พฤษภาถึงวันที่2มิถุนายนนะคะในเรื่องการงานของคุณนะคะการทำงานเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างดีนะคะคุณใช้ความรู้ใช้หลักการมีเทคนิคมีเหตุผลดีแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาคุณด้วยค่ะการเงินนะคะของคุณนะคะบริหารจัดการเงินดีค่ะรู้คุณค่าของเงินของการใช้เงินใช้เงินลงทุนอย่างมีแผนการที่ดีค่ะสุขภาพของคนวันอาทิตย์นะคะควรดูแลระบบเลือดต่อมน้ำเหลืองให้ดีนะคะระวังพวกโรคดีซ่านโรคไวรัสตับอักเสบลูคีเมียโรคเกี่ยวกับเลือดนะคะความรักของคนวันอาทิตย์ค่ะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะจะมีลักษณะนิสัยเจ้าชู้นิดนึงอาจจะเลือกไม่ถูกตัดสินใจได้ในนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะคะรักใครชอบใครต้องปรึกษาผู้ใหญ่เพศเดียวกันได้ไหมอาทิเพศเดียวกันได้ไหมตรงนี้เพราะว่าแม่เป็น LGBTQ ไงมันก็บอกเลยใช่ปะล่ะก็บอกว่าอาจจะมีเสน่ห์กับคนสำหรับเพศเดียวกันได้สำหรับคนวันอาทิตย์อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่ะอย่าเพิ่งอยากให้ทำงานมากกว่าค่ะตอนนี้นะคะอยากให้ทำงานมากกว่าแล้วก็มองใครก็ปรึกษาผู้ใหญ่ทั้งเรื่องการงานและทั้งเรื่องความรักค่ะงั้นจะปรึกษากะทิเลยแล้วกันเป็นผู้ใหญ่โอเคต่อวันจันทร์ต่อเลยไหมคะจัดไม่ได้นะเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณเป็นช่วงที่คุณจะได้พัฒนาความรู้แล้วก็ได้ทบทวนทำความเข้าใจการขอคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้นะคะเพื่อให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆหมั่นใช้ความคิดพิจารณาญาณให้รอบคอบนะคะถือว่าดีค่ะการงานสำหรับการเงินของคนวันจันทร์นะคะดูแลเงินในกระเป๋าค่อนข้างดีค่ะ อยากให้ดูแลเงินในกระเป๋าให้ดีอย่าใจอ่อนอย่าใจร้อนนะคะต้องระมัดระวังการหลอกลวงด้านการลงทุนการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันหรือการช่อโกงคุณมีสิทธิ์ถูกหลอกได้จากมิจฉาชีพหรือคนใกล้ตัวค่ะนะคะนี่สำหรับท่านวันจันทร์ต่อเลยค่ะอาจารย์กะทิวันอังคารสุขภาพของคุณวันจันทร์ค่ะขอโทษนิดนึงค่ะสุขภาพของคุณวันจันทร์นะคะให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองต่างๆเช่นพวกโรคเบาหวานโรคความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดความรักของคนวันจันทร์ค่ะความรักต้องใช้เวลาที่จะต้องคบหาดูใจกันให้นานๆอาจจะมีความรู้สึกกดดันทั้งตัวเองแล้วก็กับคนรักค่ะแล้วถ้าคนที่ยังไม่มีคนรักล่ะคะก็ให้ดูกันนานๆไงคะอ๋ออย่าเพิ่งตัดสินใจดูไปก่อนแม่ดูไปก่อนใช่ค่ะต่อเนื่องค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณมีภาวะความเป็นผู้นำดีนะคะแล้วก็รับผิดชอบงานดีด้วยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จนะคะคุณมีศิลปะในการสื่อสารแล้วก็การปกครองคนค่ะการเงินของคนวันอังคารนะคะใช้จ่ายเงินเพื่อการกุศลแล้วก็ช่วยเหลือลูกน้องบริวารดีนะคะคนที่เดือดร้อนต่างๆคุณก็ใจอ่อนช่วยเหลือเขานะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคุณอย่าตามใจตัวเองมากเกินไปในการใช้เงินนะคะแบบช่วยเหลือเขาจนมากเกินไปต้องมีเบรกบ้างนะคะสุขภาพนะคะของคนวันอังคารใน1สัปดาห์นี้คุณจะหักโหมทำงานหนักนะคะพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาระมัดระวังโรคกระเพาะโรคลำไส้รวมทั้งเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายนะคะขอให้คำแนะนำนะคะควรพักผ่อนแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอค่ะความรักของคนวันอังคารนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นคนเจ้าชู้เป็นนักรักนิดนึงหลายใจนิดนึงนะคะแต่ว่ารักง่ายแล้วก็เบื่อเร็วซะด้วยก็
ถ้าได้คิดตัดสินใจแต่งงานกับใครอ่ะจะทำให้คุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นค่ะนะคะอันนี้ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเอาละค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านใดที่มีคำถามก็ทักทายกันเข้ามาในเพจได้นะคะก็ MVTV ออนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะทั้งบ้านเปิดสายรายการสดนะคะโทรเข้ามาคุยกับเราได้เราไม่ลุมใครนะ เราอยู่กัน3คนเราก็ไม่ลุมให้เขาโทรมาไม่ลุมนะฮะเราช่วยกันไม่มีการรุมแต่ว่าถ้าเรามองว่าได้2 3พลังอะไรฮะเพื่อส่งพลังมวลดีๆเพราะฉะนั้นผ่านสื่อสารไปจะดีอย่าพลาดในการโทรเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัดณวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนพ.ศ. 2566พระป่าครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าคุณจับกังเนื่องด้วยทางวัดนั้นได้ปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาสงเคราะห์และจัดสร้างอุทยานการศึกษาเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงแก่นธรรมตามหลักคำสอนประกอบกับถนนที่เป็นทางเข้าวัดที่เก่าแคบติดขัดจอดรถไม่สะดวกที่ใหม่จอดรถบัสได้ไม่ต่ำกว่า50คันสะดวกต่อศาสนกิจของวัดจึงได้จัดซื้อที่ดินใหม่ติดถนนบางกรวยไซน้อยบนโฉนดเลขที่119211เนื้อที่5ไร่36ตารางวานากว้าง120เมตรในงบประมาณจัดซื้อ122ล้านบาทที่ดินแปลงนี้หน้ามันกว้างติดถนนใหญ่ยาวเป็น100-200เมตรเลยมันสะดวกในการที่จะเชื่อมรถบัสเข้าตรงนู้นอ่ะรถบัสมันเข้าไม่ได้มันแคบตรงนี้รถบัสเข้าได้สบายเลยทำตรงนี้ออกไปลานจอดรถขนาดนี้น่าจะได้เป็นร้อยๆคันปัญหาเรื่องคนมาวัดแล้วไม่ได้เข้าเพราะลานจอดรถไม่มีก็จะได้หมดไปนั้นถ้าใครช่วยกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ผลบุญอานิสงส์คือมีที่มีทางมีที่ก็ไม่ตาบอดแล้วก็ชาติหน้ามีรถจอดแล้วยังใครที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นะให้มาจอดรถคุณก็เหมือนเสือนอนกินน่ะได้บุญเรื่อยตลอดไปใช้ไป20 30ปีเราตายจากไปใครก็ยังมาใช้ที่ดินแปลงนี้จอดรถเนี่ยไปได้เรื่อยๆเรียกว่าเป็นบุญอมตะเลยเป็นเสือนอนกินพอจากทีเดียวใครมาจอดรถเราก็ได้บุญเรื่อยไปช่วยกันนะเจริญพรผู้มีกุศลจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีสามารถถวายพระป่าล่วงหน้าได้ทุกวันณวัดสวนแก้วหรือถวายแด่พระพยอมกัลยาโนได้โดยตรงหรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถทำการโอนปัจจัยกองพระป่าเข้าบัญชีธนาคารของวัดสวนแก้วได้ดังนี้บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดเจ้าพระยาเลขที่บัญชี426-083-7097บัญชีวัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองเลขที่บัญชี121-118-0387สอบถามข้อมูลได้ที่02-921-5023คุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะวันนี้เรารวมพลังทั้ง3สาวอาจารย์ฝนอาจารย์กะทิแล้วก็หนูนาค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาให้อาจารย์พยากรณ์ดวงชะตาต่อเนื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนหลายๆท่านมาร่วมมูลกันนะคะเพราะบอกว่าตอนนี้ค่ะทางบิ๊กซีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบด้วยกันสมเด็จพระอริยะสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ นะคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะสำหรับผู้โดยเสด็จพระกุศลจำนวนทั้งหมด300บาทเนี่ยต่อ1เข็มที่คุณจะได้รับไปเดี๋ยวเราจะมี VTR ให้นะคะที่คุณสามารถที่จะไปเช่าบูชาได้ที่ Big C ทุกสาขาเลยนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อเป็นการส่งมอบให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายได้ตรงนี้นะคะจะยื่นถวายโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยด้วยนะคะจะมีการจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2566เป็นต้นไปที่ Big C ทุกสาขาสามารถจะสแกน QRโค้ดหรือสั่งจองล่วงหน้าบนไลน์ได้นะคะผู้ชมติดต่อไปได้เลยค่ะหรือใคร
มีบ้านอยู่ใกล้กับบิ๊กซีลองไปติดต่อเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะจำนวน300บาทต่อ1เข็มด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้หลายๆท่านได้มีโอกาสมาร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะอาจารย์กะทิได้พยากรณ์ดวงชะตาผ่านไพ่พรหมยานไปแล้วทั้งหมดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารให้อาจารย์กะทิต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะดวงชะตาคุณตลอดทั้งสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะอาจารย์คะค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคำพยากรณ์ตั้งแต่27พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนะคะการงานของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้สร้างผลงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็คุณเองก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ค่อนข้างดีค่ะการเงินของคุณนะคะแหล่งที่มาของคุณเนี่ยแหล่งที่มาของเงินน่ะส่วนใหญ่ได้มาจากอาชีพที่คุณทำประจำนะคะได้มาจากความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักเงินเดือนของคุณก็เป็นตามลำดับขั้นบันไดนะคะรายได้แน่นอนสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าโชคลาภด้านอื่นๆไม่มีนะคะสุขภาพนะคะของคุณวันพุธนะคะผู้หญิงให้ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับสตรีระวังเกี่ยวกับประจำเดือนไม่ปกตินะคะเนื้องอกที่มดลูกเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนผู้ชายนะคะให้ระมัดระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเกี่ยวกับโรคไตแล้วก็พวกต่อมลูกหมากอักเสบค่ะความรักของคนวันพุธค่ะคุณทุ่มเทให้กับคนรักแล้วก็ชอบแสดงความเป็นเจ้าของหากตกลงมงใจแล้วจะดูแลกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าเบื่อกันแล้วคุณก็แสดงออกให้รู้ชัดๆเลยว่าคุณไม่ชอบเข้าทำนองที่ว่าใจดีเวลาดีก็ดีใจหายเวลาเกลียดก็เกลียดกันจนตายเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะบางทีเหมือนสวิงอะความรักอะเวลารักมากก็แสดงออกเต็มที่เลยเวลาไม่เอาก็ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะวันพุธนะคะต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะใน1สัปดาห์นี้นะคะการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานดีนะคะมีงานเอกสารที่วุ่นวายพอสมควรนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเอกสารเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเพราะนั้นต้องพยายามขยันตั้งใจทำงานนะคะการเงินของคนวันพฤหัสค่ะมีเงินใช้นะคะแต่คุณเองก็มีความประหยัดมัธยัสถ์อดออมดีบางครั้งข้อเสียของคุณก็คือตัวเองน่ะประหยัดแต่พอดีเวลาเจอคู่ครองหรือว่าคนที่เรารักบางทีก็ทุ่มเทให้กับเขามากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของความรักนะคะไม่แน่ไม่นอนเลยนะเนี่ยสุขภาพนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะหักโหมทำงานหนักค่ะจนหามลุ่มหามค่ำทำให้พักผ่อนน้อยกลับบ้านดึกนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเอาใจใส่ดูแลตัวเองบ้างนะคะความรักของคนวันพฤหัสค่ะคุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีความเจ้าชู้เลือกไม่ถูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตใจอ่อนไหวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าใจอ่อนนะคะพยายามใช้เหตุผลในการตัดสินอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะให้ใช้เวลาดูใจกันให้มั่นใจก่อนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กะทิค่ะนะคะอ่ะเราต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์วันศุกร์ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณมีเรื่องของการต้องตัดสินใจนะคะขอให้ตัดสินใจให้รอบคอบนะคะจะต้องมีเหตุผลแล้วต้องมีความยุติธรรมตรงไปตรงมานิดนึงนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการเอาเหตุผลมาเปรียบเทียบพิจารณาค่อนข้างละเอียดสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือระวังเรื่องการย้ำคิดย้ำทำนะคะการเงินของคนวันศุกร์ค่ะใช้จ่ายอย่างพอดีพอเพียงสมถะนะคะเรียบง่ายรู้จักตนเองค่ะสุขภาพค่ะของคุณวันศุกร์ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดไม่ปกตินะคะระวังโรคเหน็บชาเก็ดเลือดแข็งตัวช้าโรคความดันโรคความเครียดวิตกกังวลไปถึงซึมเศร้านะคะไม่พอใจสิ่งต่างๆรอบข้างเพราะนั้นไม่ควรที่จะคิดมากหรือจมปักอยู่กับความทุกข์ควรจะปล่อยวางบ้างค่ะความรักของคนวันศุกร์นะคะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะอาจจะมีเรื่องของการแย่งชิงคนที่เรารักนะคะมีการแข่งขันกันคุณมองเป็นเกมแห่งความรักค่ะนะคะมีสายจากป้าดาโทรมาอาจารย์พอดีเดี๋ยวเราค้างวันเสาร์ไว้ก่อนเนาะค่ะได้ค่ะป้าดาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูนาแล้วก็อาจารย์ฝนอาจารย์กฐินค่ะวันนี้พิเศษ3ท่านเลยค่ะทุกคนฟังกันทุกคนเลยขอบคุณค่ะค่ะป้าดาหนูใช้ลักษมีลิฟลิฟป้าดาเกิดวันพฤหัสที่27พฤศจิกายน2496นะคะค่ะปีนักษัตรอะไรนะคะปีมะเสงจ้ะปีมะเสงเดี๋ยวอาจารย์ฝนค่ะป้าดาอยากจะถามอะไรเอ่ยค่ะเดี๋ยวช่วยกันให้ที่สับฝนสับป้าวันป้าดาวันนี้ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม2แถม2ด้วยเดี๋ยวพี่หนูนาก็อ่านได้เหมือนกันค่ะถามเลยค่ะ
ถามโชคลาภกับสุขภาพจ้าโชคลาภกับสุขภาพจ้าอาทิตย์อ่ะค่ะโชคลาภในช่วงนี้นะคะยังไม่มีนะคะยังเป็นเรื่องของจังหวะของที่โชคจะเข้าอ่ะยังไม่ลงตัวนะคะให้ระมัดระวังคำพูดกับคนรอบๆข้างนะคะคำพูดของคุณเนี่ยบางทีเล็กๆน้อยๆกระทบกระทั่งกันมันทำให้โชคลาภหายไปค่ะยังไม่มีโชคลอยลาภลอยค่ะนะคะโชคลาภแล้วก็อะไรนะคะสุขภาพเหรอคะสุขภาพจ้าสุขภาพเป็นประดาเล่าให้หนูฟังก่อนกินน้ำน้อยหรือลืมกินน้ำกินจ้ะกินน้อยไม่ค่อยกินเยอะประดาต้องดื่มน้ำบ่อยให้หนูหน่อยแล้วมีมึนงงหรือเปล่ามีกินน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าธาตุน้ำในร่างกายป้าดาเหมือนมันน่าเกินไปมันร้อนใช่ป่ะล่ะแม่อากาศร้อนมากร้อนแล้วแม่กินน้ำน้อยแม่ต้องดื่มน้ำเพิ่มให้ผ่อนนิดนึงแล้วสุขภาพจะไม่มึนงงแล้วก็อย่ากลั้นปัสสาวะจ้ะไปฉี่ไม่กลั้นจ้ะจ้านะดูแลสุขภาพโชคลาภเป็นเรื่องยากอยู่นะจ๊ะค่ะจ้ะขอให้โชคดีนะคะป้าดาค่ะสวัสดีค่ะผมกับอาจารย์กะพิมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะโอเคจ้ะอีกหนึ่งสายรออยู่จากคุณปราณีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะคุณปราณีสายหลุดคุณปราณีบอกว่าเกิดวันอาทิตย์เดือนมีนา2498แต่ไม่ได้ส่งคำถามมาเนาะงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์กะพิได้พยากรณ์ของท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงวันที่27พฤศจิกายนถึง2มิถุนายนนะคะคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์กะทิคะค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณนะคะคุณต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคนะคะแบกรับภาระหน้าที่ค่ะระวังเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งก็จะทำให้คุณอึดอัดนะคะควรที่จะมีกำลังใจแล้วก็อดทนพยายามฝ่าฟันปัญหาไปด้วยความเข้มแข็งค่ะการเงินของคนวันเสาร์ค่ะคุณทุ่มเทกับการหาเงินแล้วก็ทำงานจนลืมเวลาให้กับคนรอบข้างบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่างานสำคัญกว่าความสุขเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะสุขภาพค่ะของคนวันเสาร์ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะมีเจ็บปวดช่องท้องแล้วก็ระวังเรื่องลำไส้แล้วก็ท่านผู้หญิงก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับแผลคลอดบุตรนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับช่องท้องเนี่ยค่ะค่ะความรักของคนวันเสาร์นะคะความรักมีความรักแบบซ่อนเร้นไม่เปิดเผยนะคะมีโอกาสที่จะอยู่กินกันก่อนแต่งหรือว่ามีมือที่3คบชู้สู่ชายผิดลูกผิดเมียมีเมียเก็บนะคะระวังเรื่องท้องก่อนแต่งด้วยค่ะนะคะอันนี้ครบทั้ง7วันแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดเข้ามาในเพจนะคะคุณต้อยคุณแม่ต้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณหนูนาสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้เราสวัสดีค่ะภูมิปัญญามาทั้ง3ท่านเลยวันนี้ถือว่าใครโทรเข้ามาในรายการเราหรือถามคำถามว่าวันนี้คุณโชคดีนะนะคะเรียกว่าเป็นรวมพลังเพราะว่าทุกท่านก็เพิ่งผ่านการไหว้ครูมานะคะไหว้ครูมาศักดิ์สิทธิ์มากๆเมื่อกี้ก็ได้ชมที่อาจารย์กะทิและอาจารย์ฝนคุยกันด้วยในช่วงต้นรายการนะคะก็ถือว่าโอ้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยไปเติมของกันมาไปเติมของกันมาใช่เพราะฉะนั้นโอ้โหนี่ตอนนี้สิทธิ์พรหมยานทุกคนนะตอนนี้ต้องบอกคุณพลังแก่งกล้ามากตอนนี้โหใครมาติดตามชมตอนนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเมื่อสักครู่ที่ขอบคุณกะทิอะค่ะวันพฤหัสแม่นมากนะคะนะคะใช่ขอบคุณที่เตือนให้นอนค่ะอาจารย์ผลบ้าพลังนิดนึงงานเยอะค่ะงานเยอะมากนะคะตอนนี้มีสายจากคุณบุ๋มค่ะคุณบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มโทรจากที่ไหนคะนนทบุรีค่ะนนทบุรีขอบันเดอร์ปีเกิดค่ะคุณบุ๋มเกิดวันจันทร์ที่6มีนา2515ปีกุลค่ะนะคะคุณบุ๋มอยากจะถามเรื่องอะไรคะโชคลาภค่ะอาจารย์ช่วงนี้ไม่จะมีไหมคะโชคลาภมีไหมคะการค้าช่วงนี้ไม่ขายไม่ดีเลยควรจะทำยังไงดีให้ขายดีคะโชคลาภนะคะอาจารย์กะทิจับโชคลาภมาให้แล้วนะคะ นี่การค้าอาจารย์ฝนมาแล้วนะคะนี่คุณหนูได้สองเด้งนะคะค่ะโชคลาภการค้านะคะโชคลาภของคุณมาจากการค้านี่แหละค่ะลาภลอยยังไม่มีนะคะมาเรื่องของการค้าอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้คุณ
มีการสื่อสารกับลูกค้าค่อนข้างเยอะๆนะคะสื่อสารจะเป็นการโฆษณาหรือการพูดอะไรต่างๆเนี่ยพยายามสื่อออกไปหรือเดินทางไปหาลูกค้าเป็นทำการตลาดเชิงลุกนะคะก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วคุณจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติให้ดีเอาความรู้วิชาการอะไรต่างๆเนี่ยมาเสริมเขี้ยวเล็บทำให้คุณค้าขายได้มีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะค่ะหรือว่าไปขายตามข้างนอกนะคะอาจารย์เป็นตลาดนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปไงคะว่าให้ออกไปทำการตลาดเชิงลุกเดินทางจะดีค่ะนะคะอาจารย์แล้ววันที่หนึ่งจะมีโชคไหมคะเชิญอาจารย์ฝนเลยค่ะมีไหมคะโชคโชคลาภเอางี้ฝนขอเสริมของกะทิน่ารักตรงที่สุดว่าไพ่พรหมยานไปในลักษณะเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะตรงที่คุณพี่ถ้าค้าขายตลาดนัดช่วงนี้เงียบจริงเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงนี้มันเปิดเทอมเคยจ่ายคุณเยอะไม่ใช่คุณพี่คนเดียวที่ขายไม่ดีนะหรือลูกค้าหายไปฝนแนะนำอย่างนี้ดีกว่าคุณพี่เอาลูกค้าที่ไปขายตามตลาดนัดแล้วบวกเข้า LINE แอดนะคะมันก็สอดคล้องกับอาจารย์กะทิที่พูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าขายปุ๊บคุณพี่สามารถเก็บของไว้ให้คุณลูกค้าได้แล้วรับเงินโอนได้นะคะทาง LINE นะคะสำหรับเวลาเราไปขายของตามตลาดนัดเราเรียกว่าออฟไลน์ถูกไหมคะเราจะเจอกันเจอหน้ากันแนะนำให้ทำธุรกิจแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยก็แล้วถามว่าวันที่หนึ่งนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่า เขาเรียกว่าอะไรวะต้องแลกตอนนี้รถขนของของคุณพี่ค่ะที่ใช้ไปในขนส่งเกี่ยวกับพานำพาสินค้ากับตัวเองไปใช้รถอะไรคะตุ๊กตุ๊กค่ะแบบว่าจ้างเป็นครั้งนะคะเจ้าประจำค่ะเป็นครั้งแบบว่าโทรตามแกก็มารับเราไปขายอะค่ะเลขตุ๊กตุ๊กเนี่ยฮะเลขตุกตุกของคุณลุงคนเนี้ยเอาไปซื้อวันที่หนึ่งแต่อย่าเยอะนะถ้าเยอะไม่ได้ไม่เยอะค่ะอาจารย์เอาเลขรถขนส่งที่พาพี่ไปกับเลขโทรศัพท์ของคุณลุงที่คุณพี่ใช้ที่โทรหาลุงอ่ะครับนั่นแหละเอาเลขท้ายลุงอ่ะอ๋อเลขท้ายลุงแต่อย่าเยอะนะถ้าเยอะไม่ได้ซื้อนิดๆเยอะเยอะไม่ได้พอกินชาคือเท่าไหร่คะ 2,000 บาทเศรษฐี20อะไรอย่างเงี้ย20พอซื้อชาไข่มุกกินอะไรอย่างเงี้ยแม่อ๋ออ่ะอาจารย์แล้ววันนี้เสี่ยงโชคได้ไหมคะวันนี้เย็นนี้เย็นนี้เลยหรอคุณพี่ถามให้หนูก็ไม่ค่อยถนัดกับเย็นนี้เพราะว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องแบบเช้าสายบ่ายค่ำบอกให้ไปเสี่ยงเซียมซีก็ได้บอกให้ไปทำอะไรก็ได้ค่ะอาจารย์เอาเหรอเอากายเอาผ้าเจ็ดสีเจ็ดสองมาหุ้มหนูเลยโอเคค่ำนี้ค่ำคืนนี้มีเพียงดวงดาวไม่ใช่เลขที่จะได้นะคะ เป็นเลขเหมือนกัน เลขที่จะได้วันนี้จะมีโชคไหมมีแต่ไม่เยอะค่ะ เลขเหมือนกันเลขเหมือนกันเลขเหมือนกันอ๋อหาที่เดียวกันเลยเลขเหมือนกันอ๋อเป็นเลขเหมือนเลขเบิ้ลเหรอคะ yesอ๋อทำไมไม่ยอมพูดเป็นเลขเบิ้ลคะก็เดี๋ยวกลัวผิดกฎอะไรอย่างงี้ไงอ๋อเดี๋ยวผิดกฎหนูพูดให้เลขเบิ้ลค่ะตั้งแต่เย็นไปจนถึงดึกได้ไหมคะเอาตอนที่พระจันทร์ขึ้นแต่อย่าให้ถึงดึกเตรียมตัวไปขายของวันอาทิตย์ก่อนไหมขายอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันซื้อขายเสื้อผ้าค่ะนี่พี่พัทรพรหรือเปล่าค่ะ I get to I miss youดูตั้งแต่นู้นสมัยนานแล้วเป็นชาแนลใช่ค่ะคิดถึงอาจารย์อยู่เอาทักไม่เกินสี่ทุ่มนะไม่เกินสี่ทุ่มอย่าเกินนะเกินแล้วไปนอนซะอาบน้ำนอนเลยอาบน้อนนอนเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเห็นไหมสนุกสนานแพ็คคู่มีส่งมีรับกันอ้าวเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นี่คุณอรุณลุ่งถามว่าคุณหนูนามีลิปมันไหมคะปากแห้งแห้งบ่อยจะบอกว่าใช้ลักษมีลิปไม่ต้องใช้ลิปมันนะฮะชุ่มชื้นนะฮะไม่เป็นลิปที่มีสีทั้งอ่อนทั้งเข้มเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเบรกถัดไปเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังรวมถึงจะบอกว่าที่หนูนาเนี่ยทำลิปขึ้นมาจะบอกว่าจุดกำยานบันดาลโชคด้วยนะจ๊ะระหว่างสวดมนต์นะคะกับลักษมีลิปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์กะทิอาจารย์ฝนแล้วก็หนูนานะคะแต่ละท่านก็
10พรหมยานทั้ง3ท่านเลยนะคะรวมถึงตัวเราแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ต้องการให้อาจารย์พยากรณ์ดวงชะตาโทรเข้ามาเลยค่ะอาจารย์2ท่านรวมพลังให้กับเรานะคะแต่ก่อนอื่นเลยระหว่างที่เรารอสายคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบคำถามในเพจก่อนนะนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปแนะนำอะไรหลายๆอย่างที่เราได้เตรียมกันมานะคะคุณพรทิพย์นะคะสวัสดีค่ะอยากจะถามเรื่องโชคลาภมีไหมคะวันนี้ควรจะไปขายของเสื้อผ้าตลาดนัดไหมคะทุกวันนี้ขายไม่ดีขาดทุนค่ะโอเคไปขายที่เดียวกับคุณพัทรพงศ์รู้สึกจะเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันไหมคะเนี่ยคุณพรทิพย์เดี๋ยวนะขายเสื้อผ้าเหมือนกันเลยตั้งใจแล้วก็ไปเถอะค่ะเตรียมของแล้วก็ไปเถอะค่ะอย่าลังเลใจนะคะจะมีโชคไม่มีโชคเดี๋ยวไปลุ้นเอาข้างหน้านะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเยอะๆหรือว่าไปเพิ่มของอะไรเยอะๆคุณอาจจะขายดีตอนค่ำๆมืดๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเก็บร้านไวนะคะเปิดเร็วๆแต่ว่าเก็บช้าๆนิดนึงค่ะนะคะคุณณภัทรค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามเรื่องโชคลาภวันนี้ค่ะจะได้ค่ากับข้าวบ้างไหมคะขอบคุณค่ะต้องถามว่ากับข้าวนี่กินสไตล์ไหนก่อนเดี๋ยวก็กินเหลานี่ก็คือใหญ่มากเลยนะข้าวกับข้าวเยอะๆเลยสลับเป็นพี่ฝนหรือว่าทีกับข้าวหรอจะได้ค่ากับข้าวไหมไปขายของวันนี้กับข้าวหนึ่งอิ่มอ่ะกี่คนเรื่องโชคลาภวันนี้จะได้ค่ากับข้าวไหมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปขายของนะเขาอาจจะไปซื้อของก็ได้ทอดไข่กินก่อนนะเป็นเรื่องยากอ่ะดูจากไพ่แล้วอ่ะถ้าคาดหวังจะผิดหวังทีนี้ถ้าเราหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากในวันนี้รบกวนพออยู่พอกินในวันนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้โชคลาภจะเป็นเรื่องยากจะทำให้คนยิ่งดิ่งลงไปแนะนำเป็นวันไม่ใช่วันเนี้ยวันนี้อย่าพึ่งนะคะค่ะคุณณภัทรให้คำส่งคอมเมนต์ต่อมาว่าอาจารย์น่ารักมากค่ะฟังสดแล้วขำอมยิ้มตามเลยค่ะอยากขำขำต่อได้ทุกเสาร์เลยค่ะนี่อาจารย์ก็ทำเราขำไปด้วยนะยิ้มไปด้วยเนาะคุณพรทิพย์นะคะบอกว่าวันจันทร์จะมีโชคลาภมีหวยลาวอะค่ะมีโชคลาภจากหวยลาวไหมคะเลขนำโชคได้จากอะไรคะขอบคุณค่ะความหวังเล็กน้อยของเราค่ะคุณพรทิพย์ปอนะจ๊ะค่ะของคุณพรทิพย์มีโชคลาภจากหวยลาวไหมนะคะอาจารย์มองว่ามีโอกาสลุ้นอยู่บ้างนะคะแต่ยังอาจจะไม่เยอะมากนะคะหวยลาวเนี่ยก็คือเป็นใกล้ชิดเพื่อนบ้านกันเนาะพยายามจดตัวเลขไว้ด้วยนะคะว่าคุณอะซื้อตัวไหนอะไรยังไงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวไหนมั่นใจก็ลองเสี่ยงดูค่ะค่ะนะคะขอให้โชคดีเนาะถามว่าเอามาจากไหนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะได้จะได้มาจากไหนคะได้มาจากคนรอบข้างมาจากเพื่อนมาจากคู่ครองนะคะเลขอยู่ข้างๆตัวคุณนี่แหละค่ะค่ะนะคะคุณพัทรประพรนะฮะสั่งจองเหรียญส่งทางไปรษณีย์ไหมคะอ๋อเหรียญของที่คุณบิ๊กซีก็ต้องไปที่บิ๊กซีนะแต่สามารถสแกน QR code ได้นะคะเขามีไลน์มีแอดไลน์ให้นะคะมีแอดนะคะลองเซิร์ชเข้าไปในบิ๊กซีก็ได้นะเพราะว่าแล้วก็เซิร์ชคำว่าสั่งจองเหรียญนี่ก็ได้นะอาจจะได้ก็ได้ค่ะอันนี้ดูนะไม่แน่ใจเพราะว่าถือว่าอันนี้ได้มาจากอาจารย์มุ้ยแล้วก็อาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะลองติดต่อที่บิ๊กซีดูนะคะได้ไปเถอะเดี๋ยวเขาก็ส่งให้นะคะตอนนี้นะคะมีสายจากคุณหมูค่ะคุณหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมูโทรจากที่ไหนคะจากดอนเมืองค่ะจากกรุงเทพนี่เองอยู่ดอนเมืองเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนาคม11มีนาคม2499ค่ะ2499เกิดปีเป็นโชคมีลาภมั้งไหมคะปีวอกนะคะมีโชคมีลาภไหมคะอาจารย์กระเทียมมีโชคจะถูกลอตเตอรี่มั้งไหมคะมีมั้งไหมจะถูกลอตเตอรี่วันที่1หรือ31111นะคะถูกก็ไม่รู้ก็หวยออกค่ะแม่ยังค่ะยังค่ะยังไม่มีนะคะมันเหมือนกับว่าเราพยายามอ่ะที่จะหาตัวเลขแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะอาจารย์อยากจะให้คุณเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรก่อนเขายังขวางเรื่องโชคเรื่องลาภคุณอยู่ค่ะค่ะอ๋อค่ะนะโอเคขอให้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะในระหว่างนี้นะขออนุญาตจะเล่าเรื่องถึงความสวยความงาม
เนี่ยปากอบอิ่มตอนนี้ปากแห้งมากเลยต้องไปซื้อละคือต้องบอกว่ารายการนี้วันนี้เป็นวันแรกที่หนูนานำแบรนด์ของตัวเองนะคะนั่นคือลิปจากพ่อแม่ลักษมีนั่นเองที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าหนูนาเนี่ยขออนุญาตพ่อแม่นะคะก็มีการสวดมนต์คือที่บ้านเราบูชาอยู่แล้วเราก็เลยขอพ่อแม่ว่าขออนุญาตจะใช้ชื่อนี้มาเป็นชื่อแบรนด์ของเราเพราะว่าส่วนหนึ่งรายได้ที่เราจากการจำหน่ายลิปเนี่ยเราก็จะนำมาเพื่อที่จะมาเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนที่ได้สั่งซื้อลิปสติกของเราแล้วเราก็ใช้ด้วยแล้วก็รวมพลังกันเข้าไปนี่ต้องขอบคุณสิทธิ์พี่ทั้งสองท่านเลยนะคะคือเดี๋ยวหนูนาจะมีรายละเอียดของลิปให้นิดนึงนะคะว่าลิปของเราเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ทาลิปสติกทุกวันอยู่แล้วอาจารย์ฝนก็ทาทุกวันทาทุกวันเดี๋ยวปากแห้งใช่แล้วเป็นคนที่ชอบลิปแมทนะคะลิปแมทก็เนื่องคือลิปที่ทาแล้วเนี่ยติดปากถามว่าติดแมสไหมติดแมสเพราะว่าเรามีการใส่ความเป็นออร์แกนิกเข้าไปเรามีการใส่โจโจบาร์เอสเซนเชียลออยล์นะคะให้มีความชุ่มชื้นเพราะลิปแมททั่วไปเวลาเราทาเนี่ยทาแล้วปากมันจะแห้งไปเลยแห้งเสร็จเช็ดไม่ออกแล้วเช็ดไม่ออกแล้วเกิดอะไรมันคือเคมีล้วนๆตรงนั้นนะคะเราก็เลยทำลิปแมทที่มันมีความเป็นเวลเวตมีเนื้อกำมะหยี่แล้วก็มีออยล์ที่เป็นออยล์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ลิปของเราลิปจะติดปากสีตามนั้นแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นที่ปากโดยปากไม่แห้งตึงแล้วก็ทาตั้งแต่เช้าอยู่ได้ทั้งวันนะคะหนูนาก็เลยทำลิปตัวนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยการจุดประกายเรื่องการทำลิปสติกเนี่ยต้องบอกมาจากสิทธิ์พี่นั่นคืออาจารย์ฝนพรหมยานมีโอกาสตอนที่เราเริ่มเรียนพรหมยานเป็นสิทธิ์ครั้งแรกของเราเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ฝนเปิดไพ่ให้หนูนาตอนนั้นเราจะทำงานอะไรดีเราจะทำอะไรดีอาชีพพิธีกรก็มีแต่ก็อยากจะมีอะไรเสริมอาจารย์นั้นบอกเลยว่าตอนนั้นมีโควิดด้วยไงมีโควิดเรายังใส่แมสไปเรียนแต่ก็ยังไม่รุนแรงนะตอนนั้นอาจารย์ฝนบอกว่าพี่หนูนาสิ่งที่ต้องทำคือความสวยความงามนั่นก็คือสายมูด้วยลิปสติกนั่นเองแต่มาเปิดเอาเนี่ยผ่านไป 2-3 ปีถึงได้ทำลิปตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราจะทำลิปเราไม่ได้ทำแค่แบบขายเอาเงินเท่านั้นเราจะเป็นสะพานบุญให้หลายๆคนคือรายได้ตรงนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าหนูนาจัดรายการเราจะเป็นสะพานบุญให้ตลอดแล้วเราจะไปร่วมพิธีกรรมในแต่ละที่ทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นสายของพรหมยานลิปสติกก็เอาไปนะคะจะเป็นทางใดก็ลิปสติกก็เอาไปทุกที่ตัวเนี้ยเท่าที่สักครู่เนี้ยพี่หนูนาบอกเนี่ยรู้สึกว่าเคมีแทบจะไม่มีค่ะแล้วก็เวลาใช้จะไม่เป็นขุยไม่เป็นขุยแล้วเราปากไม่แห้งตึงปากไม่ดำไม่ตกร่องไม่ตกร่องแล้วคือตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากจริงๆเราเทสจากตัวเราในการซื้อลิปหลายๆแบรนด์ทั้งราคาถูกราคาแพงมันก็แพงเกินไปถ้าเราจะมาทำตลาดเราก็เลยดูราคากลางๆพอเราไปดูราคากลางๆเนี่ยเราเอามาใช้กับตัวเราเนี่ยในท้องตลาดเราไม่ได้ว่าอะไรแบบไฮโซอะไรไม่ใช่ okay. นะคะเราแพ้พอเราแพ้เสร็จเรามีความรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำลิปที่เราใช้ได้แล้วเราทดลองใช้มาประมาณสัก3เดือนเราถึงออกมาเป็นแบบนี้กล้าที่จะออกมากล้าที่จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือว่าของเป็นคุณภาพด้วยขออนุญาตยกแม่ไม่ต้องขายของปลาล้มหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าไม่มืออาชีพในการขายแต่ว่ามืออาชีพในการส่งต่อในการหาอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะแบรนด์นี่คือแบรนด์ลักษมีลิปเวลเวตลิปแมทคำว่าเวลเวตนั่นคือเนื้อกำมะหยี่แมททั่วไปไม่ค่อยใช้เนื้อกำมะหยี่เพราะจะมีราคาที่สูงนิดนึงแต่หนูนาเนี่ยไม่ได้ทำในราคาที่สูงนะทำในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ผ่านพิธีกรรมแล้วทุกครั้งที่เราไปทำบุญหรือเราไปร่วมพิธีกรรมบวงสรวงในต่างประเทศและในประเทศเราจะทำเอาแบรนด์นี้เดินทางไปด้วยเสมอและให้สังเกตดูนะคะที่ฝากล่องอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะของหนูนาเองนั่นคือเป็นรูปของพระแม่ลักษมีเรามีการปั๊มเคทองลงไปที่ฝากล่องเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับไปนะคะสามารถที่จะตัดฝากล่องแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้เพราะว่าคำว่าพระแม่ลักษมีชื่อที่ได้มาเนี่ยก็คือชื่อที่ท่านจะประทานในเรื่องทรัพย์ไม่ขาดสายตลอดเวลาให้กับเราและด้านหน้าเห็นเป็นรูปมือใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีเมื่อเวลาท่านทรงอยู่เนี่ยท่านจะมีการปล่อยทรัพย์สินเงินทองออกมาที่มือของเราและที่สำคัญเรื่องความสวยความงามต้องยกให้ท่านจริงๆนะคะที่อาจารย์ฝนถืออยู่ก็จะมีทั้งหมด7สีด้วยกัน7สี7พลังแต่ละสีอันนี้เป็นแบรนด์ของเราเป็นโลโก้ของเรา7สีเนี่ยคือเราจะมีตั้งแต่สีแดงนี่คือสีแดงอันนี้คือ7สีนี่มือตัวเองแขนตัวเองนะคะทำเองขายเองให้รู้ไปเลยว่าของแบรนด์เคสแล้ว คือก่อนหน้าจะเหลือ7เนี่ยมันมาเป็น100สีอยู่บนแขนเราต้องบอกอย่างนั้น เราเลือกมาให้แล้วจะมีทั้งหมด3โทนด้วยกันสีแรกคือสีแดงสุดจะเป็นแดงแบบว่าเขาเรียกว่า red carpet เป็นแดงที่ใช้แล้วแพงอะ
ใช้แล้วดูดีอ่ะคือแดงแล้วไม่ใช่แดงเลือดนกไม่ใช่แดงไม่ใช่แดงที่แบบเป็นแดงราคาแดงรวยรวยอ่ะแดงรวยอ่ะใช้แล้วแล้วใช้แล้วแล้วชื่อสีแดงอ่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยเราใช้ว่า M01 เนี่ยสีแดงนี้นะคะเราใช้ชื่อเขาว่าแล้วก็มีการจดชื่อนะคะผ่านอย.เรียบร้อยเลขจดแจ้งนะใบรับรองเรียบร้อยปลอดภัยนะคะชื่อจดแจ้งของสีแดงคือ prosperity นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองนะคะเราจะมีสายมูนิดนึงนะนี่คือแบรนด์เราลักษมีนะคะเป็นลักษณะแบบนี้สีแดงนี้ในกล้องอาจจะสดไปนิดนึงแต่ของจริงเนี่ยมันจะดรอปลงไปหน่อยนึงสีแดงคือเบอร์01ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเบอร์02นะคะเบอร์02จะเป็นออกสีส้มสดเลยส้มสดเลยคือสีนี้นี่02นั่นคือ Fortune นะฮะตัว Fortune ตัวนี้นั่นคือเกี่ยวเรื่องโชคชะตาก็จะนำพาโชคชะตาดีๆมาให้กับเรานะคะนี่คือ Fortune นะคะจะเป็นสีส้มนะคะถัดจากสีส้มมันจะมี03อีกถ้าใครสนใจเดี๋ยวทักหนูนามาหนูนาส่งรายละเอียดให้ก็ได้นะเดี๋ยวแม่มีทั้งหมด7สีด้วยกันซื้อได้ที่ไหนตอนเนี้ยซื้อเดี๋ยวขึ้นมาเลยค่ะเบอร์โทรนะคะซื้อตอนไหนก่อนซื้อได้เลยซื้อแล้วเนี่ยของมาแล้วมันร้อนอยู่ตอนนี้ของกำลังร้อนอยู่เพิ่งสดแสดงว่าสดมากสดมากนะคะคือมี7สีจะมีโทนแดงมีโทนส้มและมีโทนชมพูแล้วก็จะเป็นนูดนูดส้มนูดชมพูเราจะไล่สีให้เอาเป็นว่าใครสนใจทักมาก่อนแล้วกันนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นั่นได้นะคะเป็น Line Official นะคะแล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างของหนูนาเอง0627598928 0994153926นะคะปกติเนี่ยราคาหน้ากล่องอยู่ที่690เราจะขายราคา690แต่เรามาเข้ารายการแล้วก็เป็นวันแรกๆเป็นวันแรกเลยเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่499บาทฟรีค่าจัดส่งค่ะต่ออยู่ใกล้ๆนี่เดินไปส่งให้นี่เธอสแกนถ่ายรูปหน้าจอถ่ายไว้เลยแล้วก็สแกนใน LINE ได้เลยนี่เป็น LINE Official นะคะคือสแกนเข้ามาก็จะเป็น LINE ของพระแม่ลักษมีนะคะก็จะมีรูปลิปสติกมีอะไรที่เราเพิ่งเริ่มตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าท่านใดสนใจอย่างไรก็ทักหนูหน้ามาแล้วกันนะคะอันนี้คือเบอร์ที่เราให้ไปนะคะแต่ส่วนหนึ่งอะไรก็ตามที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเขาให้คุณกับเราเขาให้พลังกับเราเขาให้โชคให้ลาภกับเราคุณต้องทำบุญนะคุณต้องปฏิบัติด้วยนะคุณต้องทำสมาธิแล้วก็ถวายบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพแล้วก็นับถือและจะบอกว่าหนูนาเนี่ยพอได้ลิฟต์มาหนูนาก็ตั้งไว้ที่หน้าองค์พระแม่ลักษมีที่บ้านบวกกับจุดกำยานบันดาลโชคใช่ได้จากอาจารย์ฝนไปด้วยอันนี้ให้คุณดูกำยานนะคะเรามาต่อเรื่องกำยานบันดาลโชคนะคะว่าคือต้องบอกอันนี้ต้องอาจารย์ฝนแล้วล่ะค่ะกำยานบันดาลโชคนะคะอันนี้คะมณีมนตราเป็นกำยานบันดาลโชคหมายความว่าทุกคนหลายๆครั้งเนี่ยมักหาเลขคนเราก็มีความหวังเกี่ยวกับตัวเลขกันเนาะเพราะว่าเหมือนกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็มณีมนตรากำยานบันดาลโชคเนี่ยนะคะตัวเลขยังอยู่ด้านหลังนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลจะบอกว่าดีงามที่สุดในโลกคือมีน้องท่านหนึ่งที่ฝนรู้จักสนิทแล้วเขาก็ได้ไปซื้อมณีมนตรามาเนี่ยแหละแล้วเขาก็ไปจุดขอจากท้าวเวสสุวรรณในบริเวณบ้านที่เขาอยู่แล้วบังเอิญว่าเขาบอกว่าขอให้ถูกตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่มันอยู่อะไรอ่ะ903หรอเลขอันนี้ล่าสุดใช่ค่ะใช่ฮะแล้วเขาก็ถูกตรงๆเลยว้าวเพราะว่าเขาไปอธิษฐานจิตแล้วเขาก็รอจนกำยานมอดสนิทแล้วตัวเลขที่เขาได้มาเขาถูกเลยตรงฝนก็อยากตรงกับเขาเพราะว่าฝนจุดแล้วแล้วตรงฮะคือชีวิตฝนเขาให้ไม่เป็นหมอดูเขาห้ามซื้อใช่เขาให้ทุกคนมีหน้าที่ทำให้คนอื่นเขารวยก็เลยวันนี้มีหน้าที่มาบอกให้ทุกคนยังไงแล้วมณีมนตรานอกจากว่าซื้อไปหาเลขให้ตัวเองเชื่อ believe ในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วหาตัวเลขไม่ได้อยากใช้กำยานเป็นสื่อกับพระพุทธองค์หรือสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็สามารถไปที่เพจมณีมนตราพิมพ์ inbox เข้าไปว่า411นะคะ1กล่องบรรจุไว้20ชิ้นะนะคะในราคา180บาทบอกได้เลยเดี๋ยวเจ้าของเพจถูกทุกงวดนะจ๊ะยังยืนยันนะจ๊ะล่าสุดนางก็ถูกต่อนะจ๊ะไปติดตามแล้วอย่าลืมนะคะไป inbox บอกด้วยนะคะว่า411นะคะจะได้รู้ว่ามาจากอาจารย์ฝนบ้านโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราฝากประชาสัมพันธ์กันไปนะพวกเรานะ
คืออยู่ตรงนี้ก็คือสายมูกันพูดกันตรงๆนะคะแล้วเราก็ทำบุญกันด้วยเราไม่ใช่ว่าแค่จะมูอย่างเดียวนะคะมูคือการที่สั่งสมบุญแล้วก็ถวายบุญให้กับสิ่งที่ท่านเคารพแล้วก็นับถือกันเมื่อสักครู่มีสายเข้ามาเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยไม่รู้ใครเหมือนกันโทรมานะคะตอนนี้อันนี้เราเป็นเบรกสุดท้ายนะคะเราจะยาวได้เลยค่ะผู้ชมเพราะฉะนั้นที่อยากจะคุยกับอาจารย์โทรเข้ามาได้เลยนะคะได้คุยกับอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยท่านนี้ในเพจค่ะมีคำถามมาอาจารย์คุณพัทรประพรบอกว่าถามให้คุณแม่อายุ71ปีแม่จะมีโชคหวยวันที่1มั้ยคะแม่รออาจารย์ค่ะโอเคค่ะได้ไหมคะพี่ทีสื่อถึงคุณแม่นะคะสื่อถึงคุณแม่ได้จากอะไรด้วยนะคะคุณแม่อายุ71ปีสื่อไว้นะคะว่าคุณแม่จะมีโชคลาภไหมนะคะแล้วก็บอกว่าความหวังของแม่มีความสุขที่สุดคือแกรอมากค่ะนี่ค่ะรอจริงๆค่ะไพ่รอก็ขึ้นมานอนรอรอมาแล้วค่ะค่ะอย่างโชคลาภคู่เฮงๆโชคลาภยังไม่มีนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยทำอะไรในกิจวัตรประจำวันนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยก็นอนพักผ่อนนอนรอจริงๆค่ะแต่ว่ากำลังใจมีอยากที่จะเล่นนะแต่ว่าอาจารย์มองว่างวดนี้ยังไม่ได้เข้าเป้าสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคุณพัทรประพรบอกว่าความหวังของแม่น่ะแล้วแม่มีความสุขมากคือเวลาผิดเนี่ยลูกจ่ายเวลาถูกแม่รับค่ะรับอย่างเดียวนี้แอบนินทาแม่แม่ไม่ได้ยินอันนี้เราเป็นการระบายว่ะพี่พัทรประพรเวลาเสียลูกจ่ายเวลารับแม่ได้เท่ากับพี่แสดงความที่ทำให้แกฟูใจแม่เขาไม่มีอะไรทำแค่อยู่ข้างเราก็มีความสุขแล้วอ่ะใช่ใช่พี่พัทรประพรบอกว่าสั่งด้วยค่ะทูบเข้าไปในเพจมณีมนตรานะแล้วก็ไปอินบ็อกซ์แล้วก็พิมพ์คำว่า411ว่าจะสั่งทูบด้วยจะได้ทราบว่ามาจากอาจารย์ฝนนะคะส่วนคุณพรทิพย์นะคะพันเทพอายุ47ปีขายเสื้อผ้ามาได้1เดือนแล้วขายไม่ดีควรจะทนต่อหรือกลับไปขายข้าวเหนียวหมูทอดคะขอบคุณค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อพอแค่นี้ไปต่อก็เดี๋ยวหมูทอดได้ไหมคุณพันเทพอายุ47ค่ะฝนบอกเลยนะว่าขายเสื้อผ้ากลับไปมันถ้าเสื้อผ้ายังเหลือสต็อกอยู่ที่รักพยายามลูกค้าเก่ายังมีอยู่เสื้อผ้าอย่าให้ค้างสต็อกมากรีบจำหน่ายออกไปรีบอย่างไรลูกค้าเก่าเราก็มีสแกนไลน์หรืออะไรไว้ในช่วงวันหยุดตอนเช้าเช่นวันอาทิตย์ตลาดนัดเช้าไปขายหรือตลาดตอนเย็นที่ค่าที่ไม่แพงนะคะหรือจะไปขายในไลน์ในออนไลน์ได้เอาของออกไปก่อนและประมาณเดือนสิงหากลับมาขายข้าวหมูทอดกันเถอะเราแต่ว่ายังไม่ได้เป็นช่วงเวลานี้นะขอให้เขาจัดตั้งอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้าวหมูทอดขายเป็นช่วงเวลาเสื้อผ้ายังอยู่แล้วค่อยๆขายไปนะจ๊ะสามารถตามควบคู่ได้แต่ถ้ายิ่งร้อนใจตอนนี้ตัวเองบอกว่าฝนแนะนำข้าวหมูทอดอย่าทิ้งนะไม่ทราบว่าข้าวหมูทอดอย่าทิ้งอ่ะแต่พัฒนาแพ็กเกจจิ้งอ่ะแล้วไปต่อในโลกของออนไลน์อย่างเช่นอยู่ในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านราคาเนี้ยพร้อมส่ง4หมู่บ้านในบริเวณที่คุณอยู่ไปต่ออย่างนี้ดีกว่าอ่ะนะคะอ่ะพี่สายจากคุณเมย์นะคะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณเมย์เกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2528นะคะคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการบ้านโหราศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณกมยาอาจารย์ฝนค่ะค่ะคุณเมย์โทรจากที่ไหนคะกรุงเทพมหานครค่ะบ้านอยู่ประชาธิปไตยทุ่งกูค่ะอยากจะทราบเรื่องอะไรคะได้พิมพ์แชทถามไปแล้วเรื่องงานนะคะแต่ว่าหนูยังไม่ได้งานทำอะค่ะอยากทราบว่าจะได้ติดต่องานแล้วก็จะได้งานช่วงไหนคะจะได้งานบริษัททัวร์ใกล้บ้านนะคะอืมอ๋อค่ะคุณเมย์ก็ไม่ค่อยสบายด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นความดันสูงของมันภูมิแพ้ประจำอะค่ะค่ะภูมิแพ้ยังมีอยู่นะคะภัยขึ้นใช่ค่ะเป็นหวัดน้ำมูกเจ็บคอนะคะไอ้น้ำมูกเจ็บคอยังเป็นแล้วก็เป็นลองโควิดอยู่ด้วยค่ะค่ะก็ยังต้องระมัดระวังในการสัมผัสข้าวของที่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะในเรื่องของงานของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่ามันก้ำกึ่งนะมันเหมือนกับว่าจะไปได้ดีสอบสัมภาษณ์พอดีทางที่ทำงานที่บริษัทที่หนูติดต่อไปเขาให้ส่งแต่เรซูเม่ไปก่อนนะคะค่ะส่งเรซูเม่ส่งเอกสารไปก่อนแต่ว่าเขาตัดสินใจช้านิดนึงต้องให้เวลาในการตัดสินใจเขานะคะซ้ายหลุดแล้วโอเคฟังในทางด้านใดด้านหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะคะฟังหน้าจอเลยค่ะ
ก็เขาจะดูเรื่องเกี่ยวกับคุณวุฒิอาวุธการศึกษาของคุณเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งเรซูเม่ไปก่อนแล้วก็รอนิดนึงค่ะจ้ะพี่ฝนมีอะไรเสริมไหมคะมีค่ะน้องเมย์ฟังเลยนะงานเนี่ยถ้าเดือนหน้าไปคุณได้สัมภาษณ์แสดงว่าคุณผ่านเข้ารอบแต่เนื่องจากน้องเมย์ช่วงเนี้ยเหมือนอารมณ์คนไม่สบายลองโควิดอ่ะมันมีภาวะจิตดิ่งอ่ะโรคภูมิแพ้อยู่กับมันให้ได้อย่างไรต่างหากคุณมีน้องแมวหรือเปล่าถ้าคุณอยู่กับน้องแมวคุณนอนห่างจากน้องแมวจะดีไหมยาภูมิแพ้ก็กินไปรักษาตัวเองไปดื่มน้ำให้จัดไว้งานคุณจะได้แน่ๆแต่ต้องได้สัมภาษณ์ในเดือนหน้าก่อนอยู่ที่ค่าตัวแล้วดูเรื่องอินคัมให้ดีหมายความว่าตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีตั้งแต่ต้นแล้วทำงานอย่างเต็มที่ก่อนอย่าคิดเยอะแล้วเขาก็คิดเยอะอยู่แล้วอย่าไปคิดเยอะแทนเขามีงานประจำถือว่าเป็นเรื่องดีสิ้นเดือนรับเงินนะคะขอโชคดีทุกท่านเลยช่วงท้ายของรายการค่ะจะหมดเวลาแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามอาจารย์กะทิให้ปรมยานนะคะหรือจะให้อาจารย์พยากรณ์ส่วนตัวหรือนัดหมายกันก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ0642652551นะคะ0642652551หรือแอดไลน์อาจารย์ได้เลยค่ะ ti-horo ที่โคโลนั่นเองแล้วติดตามอาจารย์ขอเป็นเพื่อนใน Facebook ได้ค่ะกะทิดูดวงไพ่พรหมยานนะคะส่วนสำหรับอาจารย์ฝนนะคะก็ยังติดตามอาจารย์ได้เช่นเดิมนะคะเราขึ้นเบอร์ในการติดตามอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ค่ะให้ติดตามในเฟซเพราะอาจารย์จะอยู่ออนไลน์ไปทั่วเลยนะคะติดตามอาจารย์เลยค่ะทั้ง Facebook YouTubeTikTok นะคะฝนพรหมยานไปขอเป็นเพื่อนเลยอาจารย์เห็นว่ามีไลฟ์ด้วยนะปกติก็จะไลฟ์ด้วยถ้ามีเวลาจะไลฟ์แต่ว่าช่วงนี้ถ้าดูดวงจัดๆหน่อยเรารู้กันอยู่ว่าถ้าดูดวงจัดๆตามคิวเนี่ยจะหมดแรงมากๆเลยก็สามารถจองดูดวงกันได้แต่ว่าคิวอาจจะต้องรอสักนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหมอดูเยอะต้องยอมรับใครอยากดูดวงกับฝนหรือกะทิแม่นยำทุกคนในพรหมยานแม่นยำหมดแหละนะคะรวมถึงถ้าใครสนใจจะติดต่อหนูนานะคะลักษมีลิฟเดี๋ยวขอขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่วันนี้ชมรายการเห็นมีสายเข้ามาเดี๋ยวหนูนาโทรกลับไปติดต่อกลับอยากเมามากเลยไข่ดีโทรศัพท์เข้าไม่หยุดนี่โทรศัพท์เข้าไม่หยุดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรบกวนขอขึ้นเบอร์ในการติดต่อในเรื่องการสั่งลิฟของหนูนานะคะลักษมีลิฟนะคะลิฟสายมูใช้แล้วมูจริงๆใช้แล้วปังจริงๆค่ะราคาปกติ690บาทนะคะตอนนี้เราขายผ่านรายการของเราแท่งละ499บาทค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะฟรีนะจ๊ะเบอร์โทร2หมายเลขด้วยกัน0627598928หรือ0994153926ใครชมรายการในวันนี้ขอให้ปังขอให้รวยสวยและรวยมากสวยและปังนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านโหราศาสตร์แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางของรายการเรานะคะวันนี้ก็อาจารย์กะทิดูดวงไพ่พรหมยานอาจารย์ฝนไพ่พรหมยานดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ